มีเหตุที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเขาบอกว่ามิเตอร์ไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ระเบิดไฟลุกไหม้ชาวบ้านก็เอาถังดับเพลิงเนี่ยไปฉีดสกัดไฟเอาไว้นะครับวิทย์จะลามไปไหม้บ้านนะฮะคาดว่าไฟฟ้าน่าจะลัดวงจรเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยครับดับเพลิงไงดับถังดับเพลิงต้องฉีดมั้งครับฉีดเลยถังดับเพลิงฉีดนะฮะนี่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ไฟลุกไหม้มิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าหน้าบ้านหลังหนึ่งฮะอยู่ที่หมู่2ซอยหนองนะบ้านห้วยชันตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิได้ยินเสียงดังปะทุออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเจ้าของบ้านนะฮะก็เป็นผู้สูงอายุนะครับบอกว่าเนี่ยเปิดประตูบ้านออกมาได้กลิ่นเหม็นไหม้นะฮะเห็นเปลวเพลิงลุกไหม้อยู่ที่มิเตอร์ไฟฟ้าหน้าบ้านจึงตะโกนบอกลูกๆให้ช่วยเอาถังดับเพลิงเนี่ยมาฉีดสกัดเพลิงเอาไว้เพราะเกรงว่าเดี๋ยวมันจะลามเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะลุกบึ้มบึ้มบึ้มตอนแรกค่อยๆขึ้นหวนก่อนน้ำน้องสาวมาใช่ไหมเราว่าเอ้ายายเทียนดับไฟมาควนเทียนแค่ว่าท่านช่วยกันเปิดประตูมาอย่างคิ้วปุ้มมันเนี่ยคิ้วปุ้มมันเดี๋ยวเพิ่งเราว่าท่านโดนก็ลุกบึ้มบึ้มขึ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่าอาจจะนะสาเหตุเกิดจากหม้อมิเตอร์ไฟฟ้านั้นมีน้ำเข้าไปเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องหลายวันทำให้การทำงานของมิเตอร์ไฟฟ้าผิดปกติขัดข้องลัดวงจรและเกิดระเบิดนะฮะก็เป็นภาพที่น่าตกใจน่ากลัวนะครับ